บทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรครับท่านระบบศาลของประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนจากระบบศาลเดี่ยวเป็นระบบศาลคู่เนื่องจากต้องการให้ศาลมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้ตรวจการแผ่นดินกับศาลนูญเนี่ยเกี่ยวข้องกันแบบไหนยังไงรับคำร้องทุกข์จากประชาชนชมรายการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนได้ทางช่อง YouTube Channel หรือทางเว็บไซต์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ